ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับบทความใหม่จากเว็บไซต์ MIT Technology Review นะครับที่กล่าวถึงเรื่องของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกำลังเริ่มต่อสู้กับภัยคุกคามใหม่จากคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นคือควอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่ได้กลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ย ก็กําลังเตรียมพร้อมสําหรับภัยคุกคามระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily. explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับในอ p นี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องราวบทความหนึ่งนะครับจาก MIT Technology Review ที่กล่าวถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมสู่รูปแบบการโจมตีแบบใหม่ๆจากเหล่าแฮกเกอร์นะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีการโจมตีมากมายอยู่แล้วนะครับจากข่าวที่เราได้เห็นกันไปข้อมูลของคนไทยเนี่ยก็หลุดไปเป็นจำนวนมากนะครับจากการโจมตีซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์เซกูริตีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เรื่องราวที่มีความสําคัญมากๆนะครับในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยถูกนําขึ้นไปสู่บนโลกออนไลน์แทบจะทั้งหมดนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลประกันสังคมข้อมูลธานการแพทย์ข้อมูลบัตรเครดิตรวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายนะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในมือเราแพลตฟอร์มต่างๆที่กําลังดึงดูดข้อมูลของเรานะครับเพื่อไปสร้างรายได้ให้กับพวกเขา ซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการโจมตีมากมายนะครับที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวกันข่าวดังต่างๆมากมายข้อมูลหลุดแม้กระทั่งข้อมูลทางการแพทย์ที่หลุดออกไปมีการโจมตีเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่ามีความแตกต่างอย่างมากนะครับกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราใช้อยู่ในปัจจุบนันที่จะใช้การ ส่งข้อมูลในรูปแบบบิตนะครับที่เป็นศูนย์หรือ1แต่ด้วยความซับซ้อนของเทลยีย่ยยางควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้พวกมันสามารถทํางานได้เร็วขึ้นมากนะครับสามารถแก้ไขปัญหาที่แน่นอนนะครับว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้ในเครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์ในยุคนี้นะครับ รวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องคอนเซิร์ตก็คือเรื่องของอัลกอริทึมในการเข้ารหัสจํานวนมากนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบนันแน่นอนว่ามันใช้ในทุกโดเมนนะครับทั้งแบงก์หรือในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆน,นะครับก็มีการเข้ารหัสในรูปแบบแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่ในตอนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะแฮ็กได้ง่ายๆนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบนันแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างในบทความนี้นะครับ พูดถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับในยุคอนาคตที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีการปกป้องข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นความลับส่วนตัวความลับทางการค้าหรือความลับของรัฐบาลนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เคยเขียนบล็อกไปในเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาแฮกผลการเลือกตั้ง ของประธานาธิบดีสหรัฐบริการในปี2016เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับมีข้อมูลหลุดออกมามากมายตอนนี้เริ่มมีหลักฐานที่แม้กระทั่งออกมาจาก Facebook เองนะครับที่ว่ามีการโจมตีเข้ามาจากประเทศอย่างรัเสเซียนะครับมีหน่วยางานของรัเสเซียเนี่ยเข้ามาโจมตีเพื่อ,อพยายามที่จะใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มอย่าง Facebook ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับของผู้คนได้นะครับผ่าน คือขายโซเชียลมีเดียนะครับมีการอัดโพสต์มีการสร้างเฟกนิวต่างๆเกิดขึ้นนะครับทำให้มันพลิกผลการเลือกตั้งได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ยุคควอนตัมคอมพิวเตอร์แบบเต็มตัวก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะครับโดยทางผู้เชี่ยวชาญของประเทศอเมริกาเนี่ยได้กล่าวว่าอาจจะใช้เวลาถึง10ปีหรือมากกว่านั้นนะครับที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะ เข้ามาใช้ในการโจมตีแบบจริง,จรงๆจังๆนะครับแน่นอนว่าด้วยการลงทุนอย่างมหาศาลในประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งเราได้เห็นข่าวแล้วนะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกากําลังแข่งขันกันนะครับในเรื่องเทคโนโลยีนี้ที่ทําให้มันเกิดขึ้นและแน่นอนนะครับว่าพวกเขาก็ต้องมีส่วนของการออกแบบการป้องกันที่ดีจากการโจมตีจากเทคโนโลยีอย่างวอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการจัดแข่งขันในการาผลิตอัลกอริทึมเพื่อ ทำการพิสูจว่าคนต้องคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะแฮ็กมันได้นะครับโดยมีการเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงปี2016แล้วนะครับซึ่งพวกเขาเนี่มีเป้าหมายที่จะผลิตอักลกอริทึมเหล่านี้ให้ได้ภายในปี2024นะครับแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมมากกว่านะครับเพราะว่าหากปล่อยให้ถึงวันนั้นจริงๆคือไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับ พอการโจมตีเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําลายหลายๆอย่างมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันขึ้นไปอยู่ออนไลน์หมดแล้วซึ่งทางสาหารัฐอเมริกาเองเนี่ยก็คิดว่ามันควรจะเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสี่ยงนะครับกับข้อมูลเหล่านี้ซึ่งในองค์กรจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศอย่างสาหารัฐอเมริกาเนี่ยมีอุตสาหกรรมมากมายนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่บริษัทต่างๆเนี่ยก็ตอนน,นี้ก็มีการนําข้อมูลขึ้นไปสู่ออนไลน์กันแทบจะทั้งหมด แล้วเลยก็ว่าได้นะครับในยุคดิจิตอลดิสรับชันที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาก็หลอนครับว่า,ารูปแบบการเข้าหรหัสแบบใหม่ที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งอาจจะเป็นโซลูชันที่มีการตรวจสอบอย่างถ่องแท้แล้วและก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับจากดัสตินมูดี้นักคณิตศาสตร์จากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับโดย เขาได้กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการแฮกข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการแฮ็กไปโดยที่ข้อมูลเนี่ยอาจจะยังเข้ารหัสอยู่แต่แน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยทำการคัดลอกข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ก่อนนะครับและเก็บไว้จนกว่าเหล่าแฮกเกอร์เหล่านี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีอย่างควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นความเสี่ยงทั้งเรื่องของความมั่นคงของชาติ รวมถึงเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆมากมายนะครับที่มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับหากเาทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาโจมตีได้สําเร็จจริงๆซึ่งผมมองว่าหลังจากที่อ่านข่าวนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีอย่างควอตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับในไม่ช้านี้ และแน่นอนว่ามันก็จะเกิดปัญหากับอีกหลายๆระบบนะครับที่เรากำลังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งหากเราไม่เตรียมความพร้อมก่อนเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะสายไปแล้วนะครับที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับเพราะข้อมูลทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปสู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของอนาคตของทคโงหลาีาอย่างคอมพิวเตอร์นะครับในการถอดรหัสต่างๆเนี่ยใน e ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจะเล่าฟังผ่านรายการ Ge e k Daily ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Ge e k Follower p o d c a ต t ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Li@ n e แอดที่แอดทลอดน์แอดทีเอชเออาร์เอดชโออลสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากติดตามทางช่องทางตา่ตางๆกันด้วยนะครับสำหรับใน e ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในอีนครับ